สวัสดีค่ะตามคำขอนะคะวันนี้จะมารีวิวโรงแรมกักตัวของ ASQ นะคะ My Love สาทรโฮเทลนะคะซึ่งอยู่ในดาวทาวน์เลยนี่คือรถหรูหรามาเห่ามารับเราคนเดียวเลยนะคะจากสนามบินมาถึงโรงแรมแล้วอย่าหวังนะคะว่าจะได้หรูหราหมาเห่าเราต้องเข้าทางด้านหลังซึ่งมันจะเป็นด้านเหมือนกับว่าลานจอดรถนะคะพนักงานเขาก็จะมารับเราแล้วก็มาจะฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแล้วเราก็ต้องเดินลงไปในกระบะที่มีน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อจะฆ่าเชื้อที่รองเท้าเราด้วยนะคะเขาก็จะมาอธิบายรายละเอียดให้ฟังนะคะเขาก็จะมีเอกสารนะแบบฟอร์มนะคะทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะอันนี้ก็จะเป็น room service นะคะอยากได้อะไรนะคะต้องแอดไลน์นะคะส่วนอันนี้ก็คือเป็นการวัดอุณหภูมิส่งทุกเช้าเย็นนะคะนี่คือคุณหมอนะคะนี่มีเพื่อนบ้านแล้วนะคะตรงนี้ไม่มีใครนะคิดว่าเข้าแบบร้อนๆ1อันนี้เราอยู่ชั้น8เมื่อกี้ให้น้องพาเดินไปดูทางหนีไฟไปดูมาแล้วนี่ห้องเรานะก็ใช้ได้เลยนะโอเคแฮปปี้นะคือแบบโอเคใช้ได้อะรถอย่างดีไปรับที่สนามบินมีเครื่องทำน้ำอุ่นมีเครื่องทำน้ำอุ่นโอเคอยู่แก้วก็เป็นพลาสติกก็จะเป็นไม้เก่าๆเนาะก็มีให้พร้อมผ้าขนหนูกระดาษทิชชู่แปรงสีฟันโอ้ยพอเพียงพออะไรอะไฟฉายก็มีเซฟทุกอย่างมีเนาะตู้เสื้อผ้าโอเคก็จะเป็นสไตล์นะแล้วก็มีชากาแฟกาต้มน้ำอะไรอย่างเงี้ยโรงแรมในทาวน์เนาะเราก็ต้องเข้าใจนะว่าอะไรที่มันอยู่ในทาวน์เนี่ยมันก็คือในการใช้งานที่เยอะแล้วก็จะเก่าเร็วหน่อยนึงแต่ว่าทุกอย่างนี่คือเราแฮปปี้นะกาก็คือเป็นกาแบบไม่ใช่พลาสติกอันนี้แฮปปี้อยู่ไม่ใช่พลาสติกแต่ดูแล้วไม่สะอาดเท่าไหร่นะมีตู้เย็นมีตู้ทีวีอยู่ตรงนี้เลยแล้วมีอะไรกับผมอยู่ตรงนี้มีเจลมีแมสก์มีเครื่องวัดอุณหภูมิห้องนี้ห้ามดูดบุหรี่ no smoking นะจ๊ะเมนูเสริมอยู่นี่นางบอกมาแล้วอันนี้ก็คือเมนูเสริมนี่ที่สำคัญที่สุดนะจ๊ะวิวจ้าฉันอยู่ในทาวฉันเห็นลาบัวฉันเห็นผีสิง the ghost tower and ลาบัวฉันก็เห็นในทาวฉันก็เห็นวัด temple โอ้แล้วก็ใช้เห็นชีวิตชาวบ้านข้างล่างมีความสุขต้นไม้เขียวเมอร์ทรงเมอร์ไซบินแฮปปี้ทีวีนี่ก็น่าจะมีแต่ระบบภาษาไทยนะคะเพราะว่าพยายามจะปรับให้เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ยังปรับไม่ได้อะค่ะถ้าเป็นคนต่างชาติเนี่ยจะมีช่องให้ดูน้อยนะคะส่วน Wi-Fi ก็จะช้านะคะเราต้องขอซิมการ์ดจากรีเซพชันนะคะเพื่อจะได้ Wi-Fi ที่เร็วพัสดุมาพร้อมกัน3กล่องอ่ะสั่งมาคนละวันนะนี่กล่องนี้อีตัวที่แกะไปแล้วค่ะอันนี้แกะไปแล้ววันนี้ร้อนอบอ้าวเราก็ไม่มีลมเลยนะวันนี้โชคดีเรามีพัดลมอันนี้มาจากห้องพนักงานเลยนะเขาอุตส่าห์มาให้เราอ่ะเพราะว่าแอร์มันไม่ค่อยเย็นเพราะว่าผ้าห่มเขาหนาเหมือนผ้าห่มเมืองหนาวเลยเราก็เลยต้องขอบัดลมเขาเพราะว่าเราไม่อยากย้ายห้องนะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะไปตรวจโควิดครั้งแรกนะคะก็ถ้านับรวมวันแรกนะคะเราก็อยู่มาแล้วครบ6วันนะคะแต่ว่าทางรัฐเขาจะไม่นับรวมวันแรกเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าพรุ่งนี้ได้ขึ้นดาดฟ้าพร้อมขึ้นดาดฟ้าแล้วจ้ะระหว่างเราขึ้นดาดฟ้ามาพบปะสังสรรค์เพื่อนใหม่แล้วใช่ไหมคะช่างก็ได้ขึ้นไปซ่อมแอร์ให้เราเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเขาสามารถเข้าห้องเราได้แล้วตอนนี้
ก็แนะนำสำหรับคนที่จะมากักตัวนะคะก็ถ้ามีรองเท้าแตะมาด้วยจะดีสำหรับคนที่ชอบกินกาแฟเนี่ยก็ให้นำแก้วกาแฟมาด้วยนะคะการกักตัวเริ่มจะไม่น่าเบื่อแล้วนะคะมีอะไรน่าตื่นเต้นเห็นอะไรก็น้องส่วนอาหารก็จะเสิร์ฟวันละ3มื้อนะคะทุกๆมื้อเนี่ยเราจะได้เลือกอาหารนะคะจะมีเมนูมาให้เลือก4เมนูแล้วเราก็สามารถเลือกได้1อย่างนะคะซึ่งอาหารนะคะที่เขาให้เลือกเนี่ยก็จะมีทั้งอาหารไทยแล้วก็อาหารฝรั่งปนกันนะคะเลือกได้ค่ะเพิ่งกินไปได้ไม่กี่คำเองนะคะผัดผักบุ้งเขาก็มาเสิร์ฟแล้วเพราะว่าเราสั่งเขาก็ทันหันเราไม่ได้บอกเขาล่วงหน้า120แล้วเราได้ส่วนลดด้วยปอกเปี๊ยะอร่อยมากค่ะวันนี้ก็เป็นวันไปตรวจโควิดครั้งสุดท้ายแล้วนะคะครั้งที่2ครั้งนี้สาหัสสากันแสบมากแสบก็ไปถึงตาเลยค่ะตอนนี้ก็ใกล้ที่จะได้กลับบ้านแล้วนะคะวันนี้วันเสาร์จะได้กลับบ้านวันจันทร์นะจ๊ะวันนี้สวยมากคือแดดออกแต่ว่าอากาศเย็นชื่นใจนะคะเย็นตั้งแต่เมื่อวานแล้วชื่นใจมากอันนี้เป็นบรรยากาศของระเบียงของเราตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงที่เราใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้นะคะทุกวันส่วนใหญ่ของเราจะอยู่ที่ระเบียงตรงนี้เราได้ระเบียงใหญ่มากบวกกับวิวสวยด้วยแล้วก็ไม่ร้อนด้วยนะคะได้ใช้ชีวิตทุกส่วนของห้องในโรงแรมได้คุ้มมากนะคะก็มีความสุขมากกับโรงแรมนี้นะคะไม่แน่ใจว่าอยากจะออกไปหรือเปล่ายังมีความสุขอยู่เลยนี่มีเพื่อนมาดูด้วยนี่นั่งจะมาถ่ายรูปค่ะโรงแรมนี้มีรอฟสาทรโฮเทลนะคะที่เราจ่ายไป 32,000 บาทนะคะถือว่าคุ้มมากดิฉันให้4ดาวครึ่งเลยเกือบเต็ม5ดาวนะคะอะไรที่มันเก่าหรือว่าอะไรที่มันไม่ถูกใจแล้วเราก็มองข้ามมันไปเพราะว่ามันจะไม่มีอะไรที่เพอร์เฟคหรอกนะคะแต่ว่าเนื่องด้วยการกักตัวตอนนี้นะคะก็ถือว่าโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่ดีมากๆโรงแรมหนึ่งเลยนะคะก็แล้วแต่คนชอบเลยนะคะโรงแรมก็จะมีหลายเกรดหลายราคานะคะความสะดวกสบายก็จะแตกต่างกันไปนะคะเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะตามเว็บไซต์ตาม Google นะคะเซิร์ชได้เลยนะคะโรงแรมกักตัว ASQ นะคะวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะคะขอบคุณมากค่ะ